ได้รับความรู้จากท่านวิทยากรได้ความคิดใหม่ๆและความรู้อื่นๆมากมายเราจะนำไปใช้เพื่อให้ต้อนรับอาเซียนในอนาคตค่ะเราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะรับอาเซียนในปี58ถูกไหมคะทุกคนต้องทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนของเรามีความรู้ใน10ประเทศในกลุ่มอาเซียนศึกษาของแต่ละประเทศและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือฝึกให้นักเรียนของเราประเทศของเรามีทักษะด้านการคิด